สวัสดีครับทุกคนครับเราห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับเทคนิคในการเล่น e-football ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสิ่งที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับถ้าเกิดมันซ้ำซ้อนอะไรผมก็ไม่ได้ทำอะไรมาใหม่เพิ่มเติมนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้นะฮะก็รวบรวมมาให้นะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่านักเตะแต่ละตำแหน่งเนี่ยควรจะใส่สกิลเพิ่มเป็นสกิลอะไรดีนะครับบางทีตำแหน่งเดียวกันสไตล์ต่างกันนะครับผมตัวนี้อาจจะเหมาะกับสกิลนู้นตัวนู้นอาจจะเหมาะกับสกิลนี้นะครับขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะรวบรวมมาให้ตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูยันกองหน้าเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดตำแหน่งไหนที่ผมจะเปิดเพิ่มนะครับผมก็จะเปิดสดๆให้ดูเลยแล้วกันนะครับเปิดของจริงให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตทำคลิปนี้ในซีรีส์เส้นทางการเดินทางของอดีตไก่เมสซี่ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อาจจะมีบางตัวที่ผมไม่ต้องใส่สกิลเพิ่มด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับผมผู้รักษาประตูประตูเนี่ยคือมันเป็นตำแหน่งที่จริงๆเราไม่ต้องโฟกัสเรื่องของการใส่สกิลก็ได้นะมันค่อนข้างเปลืองสกิลนะครับอันนี้การ์ดเขียวนะใส่สกิลไม่ได้อ่ะสมมติว่าผมใช้ประตูตัวอื่นนะครับอ่ะสมมติเป็นโอนาน่าสมมตินะคือประตูเนี่ยเวลาเราใส่ตำแหน่งนะครับเราเพิ่มตำแหน่งฮะมันจะไม่ใช่แค่ออกแค่สกิลประตูนะสกิลประตูก็จะมีพวกมันจะมีขึ้นต้นนำหน้าว่า GK นะครับ GK low pun GK high pun นะครับ GK long toe เนี่ยมันจะมีเขียนบอกนะครับเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับคือสอนกดสกิลหน่อยสักครับพี่ผมสอนไปแล้วนะครับผมทำคลิปสอนไปตั้งแต่อีฟุตบอล2022แล้วนะคือไปดูคลิปเก่าได้มันยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับวิธีการกดอะไรเงี้ยนะก็มีเกือบทั้งหมดแล้วล่ะที่ในช่องนะฮะก็ในรูปแบบไหนไปดูได้นะครับถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อาจจะอัปเดตอีกทีนึงนะครับผมแต่มันส่วนใหญ่มันไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตเพิ่มนะครับและอีกอย่างนึงนะครับตำแหน่งประตูเนี่ยเวลาเราทำร่างทรงนะเราโอนสกิลนะครับใช้วิธีฟังก์ชัน Legacy Transfer เนี่ยมันไม่สามารถที่จะโอนสกิลตำแหน่งอื่นมาให้กับประตูได้อย่างเช่นคุณจะเอาดับเบิ้ลทัชนะครับผมไปให้ประตูสมมติว่าเปิดดับเบิ้ลทัชกองหน้ากองกลางกองหลังมาใส่ประตูไม่ได้นะครับเขาเรียกว่า Outfield Player มันแยกกันระหว่าง Outfield Player กับ GK นะครับผม GK ก็คือ GK โอนสกิลให้กันไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเปิดนะครับเรามีโอกาสเปิดได้สกิลอื่นที่ไม่ใช่สกิลประตูอีกนะบางคนเปิดได้คูณตัวเป็นดับเบิ้ลทัชอะไรเงี้ยก็ตลกดีนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ถ้าไม่จำเป็นจริงนะฮะก็ไม่ต้องสุ่มสกิลเพิ่มให้กับ GK ก็ได้ถ้าเกิดคุณจะทำร่างทรงคุณต้องเอาร่างทรงที่เป็นประตูอีกต่างหากนะครับแล้วเปิดให้ได้สกิลที่เหมาะกับประตูสกิลที่เหมาะกับประตูนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับ Fighting Spirit นะครับ Fighting Spirit เนี่ยผู้รักษาประตูก็สำคัญเหมือนกันนะสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ทำให้เราได้ใช้สตามิน่าได้สูงสุดคือนักเตะที่สตามิน่าหมดนะครับผมมันก็จะทำให้ยังทรงศักยภาพได้ดีอยู่ถึงแม้ว่าแรงหมดนั่นเองนะครับผมแล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าเขายังคงประสิทธิภาพได้ดีในภาวะกดดันภาวะกดดันคืออะไรครับคือบางทีเราโดนคู่แข่งนำนะครับ 2-0 3-0 อะไรเงี้ยนะคือจังหวะ AI มันจะออกเหนือเออนิดนึงนะเดือดนิดนึงสกิล Fighting Spirit นะครับผมสำคัญของประตูสำคัญกับประตูและทุกตำแหน่งเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะฮะ Fighting Spirit คือสำคัญหมดเลยแม้กระทั่งประตูแต่ประตูมันเปิดยากนะครับ Fighting Spirit คือมันจะไปโดนสกิลอื่นด้วยไงโอเคถ้าเกิดมันออกแค่สกิลของประตูอย่างเดียวโอเคมันก็น่าเปิดนะครับแต่นี่มันไปโดนดับเบิ้ลทัชสกิลยิงอะไรมั่วตัวไปหมดเลยนะครับถ้าจะใส่จริงๆก็ใส่ Fighting Spirit ไปนะครับผมส่วนสกิล Low Punch เนี่ยก็เป็นมันจะเป็นสกิล Trajectory คือสกิลที่ออกบอลแล้ววิถีบอลต่ำนะครับผมเนี่ยออกบอลวิถีบอลต่ำบอลต่ำฟิ้วแล้วมันจะไปถึงกองหน้าไปถึงปีกได้ไวนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะถ้าไม่จำเป็นนะถ้าให้ระดับความสำคัญคือ1 Fighting Spirit 2 Low Punch นะครับส่วน High Punch เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บอลเตะโด่งนะครับคือแบบจังหวะทวงเวลาแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สำหรับส่วนตัวผมนะแต่คือมันไปได้ไกลนะครับFighting Spirit ประตูที่มีที่จำได้ก็คือมีโอลิเวอร์คานครับผมประตูน้อยมากที่จะมี Fighting Spirit นะฮะถ้าจะใส่ประตูก็คือ Fighting Spirit นะครับแต่มีเงื่อนไขอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะประตูนะครับง่ายนะฮะส่วนเซนเตอร์แบ็กนะครับเซนเตอร์แบ็กมันก็จะมี Extra Frontman มี Build Up นะครับมี The Destroyer นะตัวตัดเกมตัวทำลายเกมนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับเราดูที่สกิลเกมรับเป็นหลักเลยนะครับผมสกิลเกมรับเนี่ยดั้งเดิมสกิลเขามีสกิลอะไรอยู่บ้างนะครับกดเข้าไปดูนะครับเน้นที่สกิลเกมรับก่อนนะครับเนี่ย Interception Man Marking Blocker เป็นสกิลที่สำคัญสำหรับเซนเตอร์แบ็กทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น Build Up Extra Frontman หรือ Destroyer นะครับสกิลเกมรับพวกนี้นะแล้วก็ Aerial Superiority นะครับก็เป็นสกิลที่สำคัญเหมือนกันเซนเตอร์แบ็กตัวไหนไม่มีควรจะใส่ไปนะฮะ Aerial Superiority นะครับสำคัญเลยนะครับเป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสในการเอาชนะลูกกลางอากาศนะครับส่วนสกิล Heading นะครับมันเป็นสกิลที่เพิ่มความแม่นยำในการหม่งนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเอาเซนเตอร์ตัวนั้นเนี่ยขึ้นไปลุ้นทำประตูจากลูกเตะมุมอันนั้นก็ใส่ไว้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เซนเตอร์แบ็กที่หม่งดีๆก็จะมีสกิลนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเปิดไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปฝืนจะเปิดนะครับผมสำหรับ Heading นะครับผมแต่ที่พวกเกมรับนะครับผม Interception Man Marking Blocker Sliding Aerial Superiority ใน5สกิลเนี่ยสำคัญสำหรับเซนเตอร์แบ็กนะครับทุกประเภทเลยนะครับแล้วก็สกิลสนับสนุนอย่างพวก
fighting spirit นะครับก็เป็นสกิลที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนสกิล acrobatic clear acrobatic clear คือเป็นสกิลที่เคลียร์ท่ายากๆนะครับผมเนี่ย acrobatic clear เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่บางทีแทนที่จะใช้หัวโขกบ่งเคลียร์ทำประตูไปก็จะเป็นจังหวะพวกตีลังกาเคลียร์ไปเนี่ยผมมองว่าบางทีมันเป็น2แง่2งามนะดาบ2คมนะครับบางทีจะเคลียร์ปกติก็ไม่เคลียร์ต้องกระโดดฟาดทำให้เสียจังหวะก็มีเหมือนกันนะครับข้อดีก็มีแต่ข้อเสียก็มีนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าไม่มีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครชอบก็ใส่เข้าไปแต่ไอ้5สกิลแรกอะต้องใส่นะครับส่วนไอ้สกิลที่ควรไอ้ Fighting Spirit ไม่ต้องพูดถึงนะคือใส่อยู่แล้วนะครับผมส่วนสกิลเสริมนะครับผมพวกสกิลWetted Pass นะครับเป็นสกิลที่บอลเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับสายพวก Build Up นะครับวางบอลจากตอนลึกนะครับแม้กระทั่งเซนเตอร์เนี่ยก็มีสกิลนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับวางบอลไปยาวๆให้ปิ่งให้กองหน้านะครับเป็นสกิลบอลวันวางบอลไปแล้วมันจะสปินนะครับบอลตกแล้วปลายทางเขาจะรับง่ายหน่อยนะครับก็เป็นสกิลเสริมแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องฝืนใส่ก็ได้ Destroyer ถ้าเปิดได้ก็ใส่ไปได้นะครับผม Extra Gunman เหมือนกันแต่สกิลเกมรับ5อย่างต้องควรมีนะครับสกิลเสริมเปิดได้ก็พวก Passing นะครับผมแล้วก็ Rotated Pass เหมือนกันนะครับ Through Passing One Touch Pass ถ้าเกิดเปิดได้ก็ใส่เก็บไว้ได้นะครับผมแล้วก็ Soul Control Soul Control ก็เป็นอีก1สกิลที่สำคัญนะครับจะเพิ่มเหมือนเพิ่มศักยภาพจังหวะในการจับบอลนะครับจังหวะการคืนบอลจับบอลเนี่ยบางทีเซ็นเตอร์แบ็กเป็นตัวที่คองบอลได้น้อยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีโซลคอนโซลได้ก็ดีนะแต่ว่าถ้าลำดับความสำคัญคือเน้นสกิลดีเฟนดิ้งก่อนนะครับอย่างที่บอกไปถ้าขาดก็ใส่ไปทุกสไตล์เลยนะครับบิลอัพเดสทอยเยอร์แล้วก็เอ็กซ์ตร้าฟอร์แมนนะครับตำแหน่งต่อมาครับแบ็กครับผมแบ็กซ้ายแบ็กขวาแบ็กเราต้องแยกก่อนว่าเป็นแบ็กประเภทไหนนะครับก็คือดิเฟนซีฟฟูลแบ็กหรือว่าออฟเฟนซีฟฟูลแบ็กหรือว่าฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะครับมันก็เล่นต่างกันเคลื่อนที่ต่างกันนะถ้าเป็นดิเฟนซีฟฟูลแบ็กเนี่ยอย่างวันวิสาก้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยขึ้นไปข้างหน้าเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะวนๆอยู่แถวๆนี้แล้วก็วิ่งกลับวนๆแถวนี้วิ่งกลับนะครับแต่ถ้าเป็นออฟเฟนซีฟฟูลแบ็กเขาจะวิ่งเลาะขนานเส้นไปแบบนี้นะครับไปเปิดให้กับกองหน้านะครับวิ่งขึ้นบนแต่ถ้าเป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์จะวิ่งเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับผมลุ้นทำประตูนะครับเพราะฉะนั้นสกิลมันจะต่างกันนะครับอย่างวันวิสาก้าเป็นตัวแบ็กสายเกมรับใช่ปะเราก็เน้น5สกิลเหมือนเดิมมาสกิลเกมรับอย่างที่ผมบอกไปนะครับแมนมาร์กิ้งเรสชั่นบล็อกเกอร์สไลดิ้งแท็กเกิลฟูลเคลียร์โดยเฉพาะถ้าลำดับความสำคัญนะครับแมนมาร์กิ้งเป็นสกิลที่สำคัญสำหรับแบ็กแล้วก็อินเทอร์เซปชั่นนะครับแมนมาร์กิ้งเนี่ยมันจะประกบตัวปีกนะครับมากกว่าที่จะวิ่งหุบเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยหุบเข้าไปข้างในบางคนไม่ชอบนะครับกรณีที่มันวิ่งหุบเข้าข้างในเพราะว่าเซนเตอร์มันหลุดตำแหน่งไปนะครับอย่างเช่นแบ็กตัวนี้เติมขึ้นไปใช่ป่ะแล้วเซนเตอร์ตัวนี้ไปซ้อนแบ็กตัวนี้แล้วเซนเตอร์ตัวนี้ไปซ้อนเซนเตอร์ตัวนี้อีกทีนึงทำให้แบ็กตัวนี้จะไปซ้อนเซนเตอร์อีกทีนึงนะครับผมมันก็มีหลายจังหวะที่ทำให้แบ็กฝั่งเนี้ยมันหลุดนะสมมตินะแล้วทำให้ฝั่งตรงข้ามเขาเห็นจังหวะนั้นปุ๊บเขาจ่ายตรงนี้แล้วแบ็กเราอยู่ข้างในพอดีนะครับก็โดนเปิดเลยโดนแบบจู่โจมจากริมเส้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะให้แบ็กเนี่ยมันมีโอกาสมันมีเวลาในการวิ่งจับปีกฝั่งตรงข้ามมากขึ้นแมนมาร์กิ้งก็เป็นสกิลที่สำคัญส่วนสกิลเกมรับที่บอกไปไม่ต้องพูดถึงนะคือถ้าเปิดได้ใส่ไปเลยนะแต่ถ้าลำดับความสำคัญคือแมนมาร์กิ้งอินเตอร์เซปชั่นนะครับแล้วก็รวมถึงไฟติ้งสปิริตสำหรับสกิลของแบ็กสายเกมรับนะแต่ถ้าเป็นแบ็กสายเกมลุกนะครับคุณก็ใส่พินพอยต์คอสซิ่งเข้าไปนะเอาไว้เปิดตัวไหนไม่มีก็ใส่เข้าไปถึงแม้ว่าค่าพลังการเปิดน้อยใส่พินพอยต์ไว้ก็ดีนะครับส่วนสกิลเสริมพวกวันทัชพาสฟูลพาสซิ่งใส่ไว้ก็ดีนะมันก็ต้องมีจังหวะที่แบบว่าเอาไว้ชิงกับกองกลางนะครับผมหรือว่าเอาไว้แทงให้ปีกอะไรเงี้ยวิ่งขึ้นหน้านะครับถ้าเปิดได้ใส่ไปนะครับผมส่วนสกิลยิงนะครับมันก็เหมาะกับพวกฟูลแบ็กฟินิชเชอร์ครับฟูลแบ็กฟินิชเชอร์พวกเตโอเอร์นันเดสเนี่ยมักจะวิ่งเข้าไปตรงหน้ากรอบเขตโทษแล้วลุ้นทำประตูปั่นป่วนคู่ต่อสู้ได้บ่อยนะครับใส่สกิลพวก first time shot ลองเล็งชูตติ้งอะไรไปก็ดีนะลองเล็งเคอร์เลอร์อะไรเงี้ยเปิดได้ใส่เข้าไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเพิ่มสกิลให้ตัวไหนครับมันควรจะเป็นตัวหลักของเราจริงๆเพราะว่าการเพิ่มสกิลครับมันมีจำกัดนะครับมันไม่ได้แบบว่าหาได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมก็พูดแบบภาพรวมแล้วกันนะครับอันนี้คือแบ็ก3ประเภทนะครับทีนี้มาถึงกองกลางตัวรับก่อนแล้วกันนะครับกองกลางตัวรับมันก็จะมีสายแองเกิลแมนเนาะสายเดสทรอยเยอร์นะครับแล้วก็สายออร์เคสเตอร์นะครับประเภท3ประเภทแล้วกันนะครับผมคือถ้าเป็นสายรับจ๋าแล้วก็จะเป็นแองเกิลแมนอย่างคาเซมิโร่โรดี้อะไรนี่นะฮะก็จะเป็นตัวที่ไม่ค่อยเคลื่อนที่เท่าไหร่นักนะครับเราก็เน้นเกมรับเหมือนกับเซ็นเตอร์แบ็กเลยนะครับ5สกิลเกมรับนะครับอินเตอร์เซปชั่นบล็อกเกอร์สไลดิ้งแมนมาร์กิ้งรวมถึงสกิลแอเรียลซูเปอร์ตี้ด้วยนะครับผมสกิลเนี้ยคือถ้าเป็นจังหวะที่ประตูของฝั่งตรงข้ามเขาวางบอลยาวมานะมันจะเป็นกลางรับนี่แหละที่ขึ้นสู้กับกองหน้านะครับผมถ้ากลางรับตัวเล็กๆนะกลางรับที่เป็นสายออร์เคสเตอร์ส่วนใหญ่จะตัวเล็กจะหม่งไม่ค่อยดีจะเก็บบอลไม่ค่อยอยู่ครับผมโยนขึ้นมากองหน้าเขาเก็บได้หมดนะถ้าเป็นพวกสายแบบตัวใหญ่หน่อยนะสายเกมรับหน่อยสายสกิลแอเรียลซูเปอร์ตี้นั่นก็เอาไว้ขึ้นสู้กับกองหน้าเวลาจังหวะที่ประตูฝั่งตรงข้ามเขาเปิดยาวมานี่ก็ช่วยได้ดีเลยนะครับอันนี้เป็นสกิลคล้ายๆกับเซ็นเตอร์แบ็กเลยนะครับสำหรับกลางรับสายรับจ๋าแบบแองเกิลแมนหรือเดสทอยเยอร์ก็ตามนะครับสายสกิลเสริมมันเพิ่มเติมคล้ายๆกับเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะพวกวันทัชพาสทูพาสซิ่งเวทเทสพาสเนี่ยคือใส่ไปได้นะครับความสำคัญความจำเป็นมากกว่าเซ็นเตอร์แบ
แบ็คนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่บางทีเป็นตัวคุมจังหวะของเกมนะครับคอยออกบอลให้กับมิดฟิลด์ตัวรุกคอยกับบอลให้เปลี่ยนปีกให้กับกองหน้าด้วยเพราะฉะนั้นสกิลพาสก็สำคัญเหมือนกันสำคัญมากกว่าเซ็นเตอร์แบ็คที่บางทีอาจจะใช้เซ็นเตอร์ขึ้นเกมมากกว่ากองกลางตัวรับไม่ค่อยมีนะครับผมคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกลางรับสายออร์เคสเตอร์เป็นเพลย์เมกเกอร์ตัวต่ำดีฟไลอิ่งเพลย์เมกเกอร์ครับผมถ้าเป็นแนวนั้นน่ะก็เน้นพวกสกิลพาสซิ่งเลยนะครับเน้นสกิลพาสซิ่งเลยแต่ว่าปกติที่เราเล่นกันก็อาจจะไม่ค่อยยืนเดี่ยวเนาะอย่ายืนคนเดียวออร์เคสเตอร์ยืนคนเดียวไม่ค่อยมีเพราะต้องมีพวกเอเดสตอยเออร์หรือว่าแองเกอร์แมนยืนคู่กันใช่ไหมมันก็แล้วแต่ว่าถ้ายืนคนเดียวแบบอย่างพวกชาบี้อลองโซอะไรพวกนี้นะคาสิมิโลไม่ใช่ไอเอคริสเซนเซนเนี่ยก็จะมีสกิลเกมรับที่ไม่ใช่สกิลค่าพลังเกมรับที่โอเคบางคนก็เอาไปยืนคนเดียวนะครับถ้าแบบนั้นอ่ะเหมือนเป็นตัวเกมรับด้วยเป็นตัวจ่ายบอลด้วยเป็นตัวทำเกมด้วยอันนั้นอาจจะคอมโบสกิลกันนะครับก็คือสกิลเกมรับกับสกิลการจ่ายบอลพาสซิ่งเป็นตัวสร้างสรรค์เกมไปด้วยในตัวมันขึ้นอยู่กับนักเตะคนนั้นมันขาดสกิลอะไรอยู่หรือเปล่าคุณก็ไปกดดูนะครับผมขาดอะไรก็ใส่ไปตามที่เราต้องการนะผมก็จะพูดเป็นภาพรวมกราฟิกอาจจะไม่ได้ใส่ไปแบบละเอียดมากนักนะคนนะก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วว่าสกิลไหนเป็นสกิลอะไรนะครับผมก็กดเข้าไปดูได้หรือว่าไปดูคลิปผมสอนสกิลได้นะอธิบายสกิลต่างๆผมสอนทุกหมดแล้วนะครับเผื่อมือใหม่ที่เข้ามาดูพี่ทำไมไม่ขึ้นแบบกราฟิกให้ดูด้วยนะครับไม่สอนกดด้วยผมสอนไปแล้วนะครับในคลิปสอนนะครับถ้าอันนี้ขนาดพูดอย่างเดียวพยายามเร่งสปีดพูดนะครับไม่รู้คลิปจะยาวเท่าไหร่นะแต่จะให้มันครอบคลุมเนื้อหาที่สุดแล้วกันคลิปสอนไปแล้วคลิปทำงานสกิลไหนทำงานยังไงก็สอนไปแล้วไปดูคลิปแยกแล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นแนวว่าตำแหน่งไหนสไตล์อะไรควรจะใส่สกิลอะไรนะครับสำหรับกลางรับนะครับแต่ถ้าเป็นสกิลถ้าเกิดเป็นสายบ็อกซ์ซูบ็อกซ์นะครับกลางรับหรือว่า CMF นะฮะสายบ็อกซ์ซูบ็อกซ์นะครับสายวิ่งสุดลงสุดนะครับผมก็เป็นสายมดงานนะครับก็แน่นอน Fighting Spirit นี่ขาดไม่ได้ Fighting Spirit นี่คือใส่ได้ทุกตำแหน่งเลยนะเผื่อตำแหน่งไหนผมลืมพูดนะคือใส่ได้หมดเลย Fighting Spirit นะโดยเฉพาะกองกลางสายมดงานเนี่ย Box to Box เนี่ยควรจะมีเลยแหละนะเพราะว่ามันใช้พลังกายเยอะนะครับวิ่งขึ้นบางตัวไม่มีนะมีสตามินาเยอะก็จริงแต่ว่าไม่มีสกิล Fighting Spirit ก็ควรจะใส่นะครับผมอันนี้เป็น Orchestrator ไปเนาะไอ้ ID นี้ผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ Box to Box นะก็เพิ่มสกิลพวก Passing ไปนะครับ Passing Skill นะครับผมก็เป็นพวกสกิลวันทัชพาสทรูพาสซิ่งเวทเทดพาสไม่จำเป็นก็ได้นะบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เพราะบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ไม่ค่อยอยู่ที่นะครับไม่ค่อยแบบเหมือนสายปักหลักออร์เคสเตอร์หรือแองเกอร์แมนนะครับผมถ้าเวทเทดพาสก็เหมาะกับออร์เคสเตอร์หรือแองเกอร์แมนแต่ถ้าเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยพวกสกิลจ่ายสั้นนะครับวันทัชพาสสำคัญนะครับทรูพาสซิ่งนะครับหรือโลเลเทดพาสก็ได้นะครับไอแต่ไอพวกออกไม่ได้ค่อยออกข้างเท่าไหร่เนี่ยพินพอยต์อะไรไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับมันอยู่กับการเคลื่อนที่นะใครที่เล่นมาสักพักนึงแล้วน่าจะเข้าใจนะครับน่าจะนึกภาพออกนะครับแต่ย้อนย้ำอีกทีนึงถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ต้องไปดูคลิปพื้นฐานก่อนนะครับว่าแต่ละสกิลทำงานยังไงครับแล้วก็สกิลยิงนะพวกไอ้บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับสกิลยิงพวก first time shot นะครับ dipping shot อะไรพวกเนี้ยมันมีจังหวะที่เติมเข้าไปในยิงในกรอบเขตโทษด้วยนะครับผมถ้าเปิดได้ใส่เข้าไปนะครับผมบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับส่วนสกิล dipping สกิลคองบอลนะครับก็มันแล้วแต่ว่านักเตะคนนั้นเนี่ยมีสกิลครบสล็อตหรือยังนะครับถ้ามีสล็อตเหลือนะครับก็ใส่สกิลคองบอลไปด้วยก็ได้พวกดับเบิ้ลทัสมันเริ่มมีความสำคัญขึ้นเลยนะถ้าเป็นตัวเริ่มรุกนะครับผมดับเบิ้ลทัสเนี่ยก็ใส่แบ็คบางคนยังใส่นะดับเบิ้ลทัสนะครับผมคือไม่มีดับเบิ้ลทัสนี่คือเล่นไม่ได้แม้กระทั่งแบ็คนะต้องใส่เลยนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมแต่มันเอาตัวรอดได้ดีในจังหวะ1ต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นพวกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อะไรก็ใส่ได้นะครับผมรวมถึงออร์เคสเตอร์ที่บอกไปเมื่อกี้เหมือนกันนะครับแล้วมันจะคล้ายๆกับโฮเพเยอร์นะครับคือต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มันก็จะมีจังหวะที่วิ่งลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับบางคนอาจจะใส่สกิลเกมรับเพิ่มไปก็ได้นะครับพวกอินเตอร์เซปชั่นอะไรพวกนี้นะครับถ้านักเตะคนนั้นมีแพทเทิร์นที่แบบชอบวิ่งลงมาต่ำช่วยด้วยในพวกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อ่ะแล้วมันจะต่างกับโฮเพเยอร์นะครับอันนี้เราขยับมาที่โฮเพเยอร์เลยนะถ้าโฮเพเยอร์เนี่ยมันจะมีการเติมขึ้นไปทำเกมรุกมากกว่าลงมาช่วยนะครับถ้าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยมันจะขึ้นทั้งบนลงมาข้างล่างนะครับมันจะเป็นกึ่งระหว่างตัวรับตัวรุกนะครับสกิลเราก็ใส่ผสมกันระหว่างสกิลเกมรับสกิลเกมรุกนะครับสกิลสกัดบอลสกิลเข้าปะทะบอลกับสกิลพาสสกิลยิงคือใส่ได้หมดเลยบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อ่ะแต่ถ้าเป็นโฮเพเยอร์เราก็เน้น1 fighting spirit นะครับใช้กำลังกายเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลยิงเหมือนกันนะครับเข้าไปในกรอบเขตโทษใน first time shot ยิงจังหวะเดียวขาดไม่ได้นะครับผมก็เป็นตัวที่อาจจะยิงไม่ดี finishing ไม่ดีแต่ถ้ามี first time shot นะครับยิงจังหวะเดียวได้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วซัดจังหวะเดียวช่วยกองหน้าบวชได้เหมือนกันนะครับผมใส่โฮเพเยอร์หรือบางคนนะครับเนี่ยโฮเพเยอร์อย่างจูดเบลลิงแฮมอันนี้ใส่สกิลไม่ได้นะการ์ดเขียวโฮเพเยอร์บางคนเนี่ยอาจจะไปใส่พวกสกิล LL superity แล้วก็มาใส่แบบเข้าไปปวดในกรอบเขตโทษอะไรเงี้ยนะแล้วก็วันทัชพาสพวกวันทัชพาสสกิลทำชิ่งเนี่ยมันขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับพวกมิดฟิลด์อะครับมันก็มีลำดับความสำคัญที่เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของสกิลพาสกับสกิลดิปปิ้งดับเบิ้ลทัชก็เหมือนกันนะครับโฮเพเยอร์ดับเบิ้ลทัชเวลาจับบอลแตะจับบอลแล้วเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยมันเริ่มเป็นมหาชนมากขึ้นนะครับผมสำหรับสกิลดับเบิ้ลทัชนะมันไล่มาตั้งแต่ CMF และ CMF AA
AMF LWF RWF LMF RMF CF SS คือถ้าเป็นตัวที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูหรือส่วนร่วมกับเกมรุกครับผมก็จำเป็นทุกตำแหน่งสำหรับดับเบิลทัชนะครับแม้กระทั่งนักเตะกองหน้าบางคนที่อาจจะไม่มีสกิลของบอลดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเปิดได้ก็ใส่ไว้ก็ไม่ได้เสียหายพวกเลวันดอฟสกี้ฮาแลนด์บางตัวผมก็เปิดได้ผมก็เก็บไว้เหมือนกันนะครับผมอันนี้พูดถึงโปรเพเยอร์นะแต่ทีนี้เราขยับมาที่สไตล์ครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะครับเป็นตัวสร้างสรรค์เกมตัวสูงนะครับผมพวกกลางรุกหรือแม้กระทั่งกลางรุกที่เอาไปเล่นเป็นปีกนะครับอย่างไอดีเนี้ยผมเอาออเกสเตอร์ไปเล่นปีกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับมันก็คล้ายๆกับเป็นตัวที่สร้างสรรค์เกมแบบไม่ค่อยเคลื่อนที่นะครับก็แน่นอนตามชื่อมาเลยนะครับสร้างสรรค์เกมก็คือเน้นแหล่งเน้นเรื่องของการพาสซิ่งนะครับเน้นของการจ่ายบอลสกิลพาสซิ่งควรต้องมีทั้งหมดนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดไปเล่นปีกแบบนี้ด้วยนะครับพินพอยต์ก็ต้องมีนะครับวันทัชพาสทรูพาสซิ่งพินพอยต์คอสซิ่งโลเรเทสพาสก็สำคัญไหมก็สำคัญบ้างนะครับผมแต่ว่าเทสพาสเนี่ยถ้าไม่ได้ยืนต่ำเทสพาสถ้าไม่ได้ยืนต่ำแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมถ้าเปิดไม่ได้จริงไม่ต้องฝืนนะครับแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วหรือว่าเปิดได้ก็เก็บไว้ก็ได้นะครับบางทีอาจจะขยับมาเล่นตรงตัวต่ำบ้างก็มีนะครับผมถ้าเป็นสกิลเทสพาสนะบางทีที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับชื่อสกิลก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ใส่กราฟิกอะไรมากแต่เราสามารถกดดูได้นะครับสิ่งที่ผมพูดไปนะฮะสกิลตรงนี้นะครับเรากดดูตรงนี้ได้นะครับสกิลลิสต์ตรงนี้นะครับเนี่ยสกิลสับสกิลดับเบิลทัชฟิปแฟบอะไรเงี้ยผมทำคลิปสอนไปแล้วนะกดสอนกดด้วยนะครับไปดูคลิปเก่าได้นะครับผมย้ำอีกทีนึงเดี๋ยวจะหาว่าทำไมไม่สอนกดด้วยนะครับนี่ขนาดอาทิตย์แบบว่าเลือกสกิลอย่างเดียวน่าจะคลิปยาวด้วยนะครับเนี่ยถ้าสอนด้วยคงนู่นเลยครับ8ชั่วโมง ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าผมพยายามที่จะให้มันครบทุกตำแหน่งในคลิปเดียวนะครับผมอ่ะเพลย์เมกเกอร์ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับเพลย์เมกเกอร์ตัวต่ำคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็จะเพิ่มเติมพวกสกิลยิงด้วยนะครับดิฟฟิ้งช็อตไลซิ่งช็อตนะครับผมลองเลงชูตติ้งเนี่ยผมคือในบรรดาสกิลยิงนะตอนเนี้ยถ้าเป็นส่วนตัวผมชอบลองเลงชูตติ้งมากที่สุดไลซิ่งช็อตดิฟฟิ้งช็อตเนี่ยมันต้องสตันนิ่งแล้วคือมันต้องเห็นผลจริงๆนะแต่ถ้าเป็นลองเลงชูตติ้งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเพิ่มศักยภาพในความแม่นยำในการยิงไกลได้ดีทีเดียวสำหรับสกิลยิงไกลนะครับผมลองเลงชูตติ้งเนี่ยสำคัญนะครับเนี่ยอย่างเมสซี่ลังนี้ก็ยิงหนักนะครับผมก็ใส่ไปนะครับดิฟฟิ้งช็อตไลซิ่งช็อตชิปช็อตคอนโทรถ้ามีอยู่แล้วก็ใส่นะเราเลือกลำดับความตามความสำคัญเพราะว่าตัวนึงเนี่ยมันใส่ได้10แล้วมันเพิ่มได้5นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกนะครับผมไม่สามารถที่จะพูดให้ครอบคลุมนักเตะทุกตัวในเกมแต่พยายามพูดแบบภาพกว้างๆนะครับเพื่อคุณเอาไปประยุกต์กับนักเตะตัวเองได้ทุกตัวนะครับผมจะได้ครอบคลุมนะครับผมอันนี้ผมเปิดไป3สกิลเนาะเหมือนผมพยายามที่จะหาโซคอนโทรนะครับผมโซคอนโทรได้แล้วเหมือนพยายามจะหาฟิปแฟบนะครับเพื่อจะให้เป็นสเปเชียลเดอะเบิร์นทัชของเมสซี่พระเอกของซีรีส์นี้ผมขอกดเพิ่มนิดนึงนะครับเวลาเราใส่สกิลนะครับผมเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับก็คือเราพยายามเหลือช่องนะครับเหลือสล็อตไว้อย่างน้อยเนี่ย 1-2 สกิลนะครับ 1-2 ช่องแบบนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าบางทีเนี่ยเราเปิดไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ใช้วิธีโอนสกิลมาถ้าเกิดเราใส่ครบไป5สกิลแล้วเราจะโอนสกิลแบบใช้ Legacy Transfer ไม่ได้นะครับผมมักจะเหลือไว้ช่องหรือ2ช่องแบบนี้ครับแล้วก็ไปเปิดหาสกิลให้กับตัวล่างส่งครับเดี๋ยวผมจะลองนักเกอร์ช็อตออกหน่อยนะครับปึ๊บเอาใส่เคอร์เลอร์อ่ะเข้าท่าเหมือนกันนะสกิลนี้ก็เป็นสกิลซัพพอร์ตสำหรับนักเตะที่เท้าอีกข้างนึงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมมันเป็นการใช้ข้างเท้าด้านนอกในการยิงอย่างเมสซี่เน้นเท้าซ้ายเท้าขวาบางทีเหลี่ยมเข้าเท้าขวาเขาก็จะใช้เอาไซด์เคอร์เลอร์ถ้าเกิดเรามีสกิลแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับของสกิลซัพพอร์ตเสริมเอาไซด์เคอร์เลอร์ของนักเตะที่อาจจะใช้ไม่ได้ทั้ง2เท้าแบบเพอร์เฟคนะครับผมจะเปิดอีกช่องนึงก็กลัวแบบเกลือนะเพราะว่าผมต้องการฟิปแฟบด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ไฟติ้งสปิริตก็ยังไม่มีเหมือนกันนะฮะผมคงไว้แบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปอื่นแล้วกันนะครับในการเปิดตำราสกิลงั้นเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปนะครับขยับมาที่ปีกนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเป็นปีกนะครับใส่พินพอยต์คอสซิ่งเข้าไปใช่ปะไม่ว่าจะเป็นปีกเคทิมเกอร์ปีกวิงเกอร์นะครับผมปีกโรมิ่งแฟงต่างๆนานะครับถ้าเป็นจังหวะที่เราต้องเปิดแล้วก็ควรจะมีพินพอยต์คอสซิ่งด้วยใช่ไหมแต่เพิ่มเติมสำหรับนักเตะที่คล้ายๆกับมาราโดน่าเมสซี่เนี่ยถ้าหลักคือเท้าซ้ายใช่ไหมเอาไซเคอร์เลอร์ก็เป็นสกิลที่สำคัญเหมือนกันนะครับใส่ไปได้เมื่อกี้ถ้าเกิดเมสซี่ไปยืนปีกแบบนี้แล้วก็ตัดเข้ามาบางทีแบบว่าล็อกเข้าเท้าขวาไม่ถนัดอะไรเงี้ยนะยิงเอาไซเคอร์เลอร์เหมือนกันนะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะเอาไซเคอร์เลอร์มันไปฝืนนะครับบางทีไปฝืนบางทีว่าจะยิงเท้าอีกข้างนึงกับกลายเป็นว่าต้องฝืนยิงเท้าเดิมเพื่อจะใช้เอาไซเคอร์เลอร์ทำให้ทิศทางอาจจะน้อยลงไปบางคนอาจจะมองมุมนั้นนะครับมันก็คิดได้เหมือนกันมาแล้วแต่คนชอบนะครับผมส่วนสกิลยิงนะครับพวกลองเล้งเคอร์เลอร์นะสกิลปั่นนะครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะปีกสายปั่นหรือกลางลุกสายปั่นก็ตามนะครับผมลองเล้งเคอร์เลอร์นะฮะนี่เราขยับมาสกิลยิงนะเป็นตัวลุกนะครับลองเล้งเคอร์เลอร์ลองเล้งชูตติ้งเมสซี่ผมมีอยู่แล้วดิปปิ้งช็อตมีอยู่แล้วนะครับชิปเนี่ยอาจจะไม่คือในบรรดาสกิลยิงผมว่าสกิลยิงชิปกับนักเกิลครับผมอาจจะน้อยกว่าสกิลอื่นนะครับแต่พวกลองเล้งชูตติ้งเฟิร์สไทม์ช็อตลองเล้งเคอร์เลอร์นี่ครับผมว่าสำคัญนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นสายครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะสายปักหลักโอเคโฮเพเยอร์มันมักจะขึ้นเข้าไปข้างในใช่ป่ะอย่างตัวเนี้ยจูดเบลลิงแฮมเนี่ยเป็นโฮเพเยอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นไปข้าง
ข้างในหรือไม่ก็วิ่งไม่ค่อยยืนอยู่กับจุดแล้วเพื่อจะปั่นเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับเกียร์ทีเพลย์เมกเกอร์ที่จะยืนอยู่บริเวณนี้แล้วก็มีโอกาสยิงไกลยิงปั่นยิงพุ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าระดับความสำคัญคือถ้าเป็นสายเกียร์ทีเพลย์เมกเกอร์นะครับผมคลาสสิกนัมเบอร์เทนนะครับออร์เคสเตอร์นะครับผมที่ไม่ค่อยเคลื่อนที่มากนักเนี่ยสกิลยิงไกลโคตรสำคัญเลยนะครับผมเราไม่พูดถึงไฟติ้งสปิริตนะไฟติ้งสปิริตคือสำคัญทุกตำแหน่งเลยนะครับผมปีกกลางรุกไล่ลงมาเลยตั้งแต่ตัวรุกนะครับดับเบิลทัสย้ำอีกทีนึงสกิลมหาชนนะฮะก็ขาดไม่ได้หรือถ้าเกิดใครชอบพวกหมักเซย์เทิร์นนะครับผมปีกเนี่ยก็เหมาะกับพวกหมักเซย์เทิร์นเลยนะครับผมเป็นจังหวะที่เทิร์นตัดเข้ามาแล้วปั่นเทิร์นกัดเข้ามาแล้วปั่นแต่ผมสังเกตว่าเกมเพย์ตอนนี้เนี่ยจังหวะเทิร์นมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เทิร์นแล้วติดเทิร์นแล้วติดบ่อยมากกว่าเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนมันเทิร์นแล้วปั่นสนุกเลยแต่นี้เทิร์นแล้วติดเทิร์นแล้วติดแต่ว่ามีใส่ไว้ก็ดีนะครับข้อควรระวังของปีกนะครับผมก็คือใครที่ชอบดับเบิลทัสหรือใครที่ชอบหมักเซย์เทิร์นนะครับไม่ควรจะมีสกิลช็อปเทิร์นอยู่กับหมักเซย์เทิร์นนะครับผมเพราะว่าอะไรครับบางทีมันคือมันจังหวะมันกดคล้ายๆกันนะครับองศามันติดคล้ายๆกันนะครับบางทีเราเล่นในสถานการณ์จริงเนี่ยเราบางทีเราอันคอนโทรลนะมันบังคับไม่ค่อยได้ว่าเราอยากจะให้ติดเทิร์นนะครับหมักเซย์เทิร์นดันไปติดช็อปเทิร์นเราจะกดดับเบิลทัสนะครับผมดันไปติดช็อปเทิร์นอีกนะครับคือถ้าไม่ได้เป็น FC ของช็อปเทิร์นจริงๆนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้โดยเฉพาะนักเตะที่มีไม่ได้มีสกิลติดตัวช็อปเทิร์นอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับผมส่วนต่อไปครับกองหน้าครับตำแหน่งสุดท้ายกองหน้าเนี่ยมันก็จะมีพวกสายจบสกอร์นะครับสายพวกโกโพเชอร์นะครับผมหรือว่าทาร์เก็ตแมนสายจบสกอร์หรือว่าสายเลี้ยงสายล็อกนะครับหรือว่าเป็นสายความเร็วอย่างพวกโอเว่นเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ยมันก็แยกกันนะแต่สิ่งสำคัญของพวกกองหน้าเลยนะครับก็คือสกิลจบสกอร์คือ first time shot ผมว่าเป็นสกิลที่สำคัญที่สุดของกองหน้าตัวเป้า first time shot จังหวะแท็บอินจังหวะยิงจังหวะเดียวนะครับผมส่วนสกิลยิงอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวก dipping shot rising shot โดยเฉพาะ long range shooting long range shooting เนี่ยมันจะเน้นยิงไกลนะครับยิงไกลนอกกรอบเขตโทษอย่างพวกเลวันดอฟสกี้ในที่แบบว่าพักบอลแล้วพลิกหมุนยิงจากนอกกรอบเขตโทษนะครับไม่ค่อยตัดเข้าไปข้างในในจังหวะนั้นๆนะครับผมมันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแต่ว่า first time shot ผมว่าเป็นสกิลที่บางคนอาจจะมองว่ามันไม่จำเป็นแต่จริงจำเป็นนะจำเป็นนะครับผมแล้วก็บางทีส่วนใหญ่กองหน้าครับมันจะมีสกิล first time shot อยู่แล้วแต่ดูนิดนึงบางตัวไม่มีนะไม่มีก็ใส่เข้าไปนะครับอ่ะย้ำอีกทีนึง fighting spirit แล้วไม่พูดถึงนะมันจะเป็นต้องมีอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นกองหน้าสายหม่งนะครับอย่างฮาแลนด์อย่างชิลูหรือคือจริงๆผมมองว่า CF นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็น CF ตัวเล็กอย่างพวกเอโต้ไม่ได้สายเปิดหม่งนะแต่สกิล AL Speedy ผมว่าก็เป็นสกิลที่สำคัญนะครับบางทีจังหวะการเล่นเราไม่สามารถที่จะไม่เปิดได้เลยอะบางทีมันต้องเปิดบ้างนะครับเพราะฉะนั้น AL Speedy กับ Heading นะครับผมก็เป็น2สกิลคู่กันที่ควรใส่เข้าไปนะครับผมสำหรับ CF นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพวกสปีดก็ตามพวกไมเคิลโอเว่นเนี่ยถ้าไม่มีก็ใส่เข้าไปนะครับผมถ้ามันไม่เต็มสล็อตจนเกินไปนะมันขึ้นอยู่กับว่าดวงเราเปิดสกิลอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็สล็อตมันเหลือแค่ไหนนะครับเราก็เลือกตามความสำคัญให้มันเข้ากับวิธีที่เราเล่นแค่นั้นแหละครับส่วนดับเบิลทัสนะครับผมก็เป็นสกิลมหาชนย้ำอีกทีนึงนะฮะถึงแม้พวกฮาแลนด์เดวดอฟสกี้อะไรเนี่ยไม่มีผมก็เปิดใส่ได้ผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะไอดีไก่นี่มาผมก็ยังใส่ให้กับเลวันดอฟสกี้อยู่นะครับแล้วก็ใส่ให้ฮาแลนด์ไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมันก็ใช้ได้แต่ก็ย้อนไปทีนึงว่าสล็อตเหลือหรือเปล่านะครับลำดับความสำคัญนักเตะแต่ละตัวให้เข้ากับวิธีการเล่นของเราแค่นั้นแหละครับแล้วสกิลซัพพอร์ตนะครับผมไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะของกองหน้านะครับก็คือfighting spirit เนี่ยใส่อยู่แล้วนะส่วนซุปเปอร์ซับนะครับซุปเปอร์ซับเนี่ยถ้าเป็นตัวสำรองเราคิดว่ากองหน้าเราขี่คอล้นกันแล้วตัวนี้อาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงก็ใส่ซุปเปอร์ซับเข้าไปนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะฮะสำหรับการเพิ่มศักยภาพในตอนที่ส่งมาเป็นช่วงตัวสำรองกองหลังนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับซุปเปอร์ซับก็สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับกองหน้าที่อาจจะคองบอลไม่ดีนะครับสกิลโซคอนโทรลก็สำคัญคล้ายๆกับเซนเตอร์แบ็กที่ผมบอกว่าแนะนำให้ใส่โซคอนโทรลไปนะครับผมก็เป็นสกิลที่สำคัญกันนะครับผมอ่ะน่าจะครอบคลุมเนาะผมอาจจะไม่ได้แบบเจาะจงว่าตัวนี้ใส่อะไรตัวนั้นใส่อะไรผมพยายามที่จะสื่อความหมายให้ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเตะของตัวเองสไตล์การเล่นของตัวเองได้มากที่สุดนะครับผมไม่ได้เจาะจงว่าตัวนี้ต้องใส่อะไรตัวนั้นต้องใส่อะไรเพราะว่าทีมของแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอเทมเพิ่มสกิลของแต่ละคนไม่เท่ากันนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวิธีการเลือกสกิลใส่ให้กับนักเตะแต่ละตัวนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งท้ายนะครับด้วยการใส่สกิลให้พระเอกเมสซี่หน่อยละกันนะครับเมื่อกี้ยังตะกิดตะขวงใจว่าเฮ้ยเหลืออีก2ช่องเนี่ยผมจะไปใส่ Fighting Spirit นะครับกับ Fip Fab นะอีก2ช่องเนี่ย Fighting Spirit กับ Fip Fab นะครับผมจะลองเปิดไปเฮ้ยแต่ GP ผมมีตั้ง7ล้านแล้วอ่ะ GP ผมมีตั้ง7ล้านแล้วถ้า GP มีเยอะนะครับเราไม่ควรที่จะไปเสียดายตัวเพิ่มสกิลเนาะควรจะไปใส่ในตัวล่างทรงแล้วโอนมาเพื่อความชัวร์ดีกว่าไม่งั้นถ้าเกิดเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้ Fip Fab หรือว่า Fighting Spirit ที่เราต้องการเนี่ยโอ้โหเผลอ22ชิ้นน่ะไม่พอนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไป
ปเปิดให้ตัวร่างทรงแล้วโอนมาดีกว่านะครับ A few moments later สรุปไอเทมเพิ่มสกิล22ชิ้นนะครับทุกคนผมกดเพิ่มสกิลหา Fighting Spirit กับ Fit Fab นะครับให้เมสซี่สรุปคือไม่ได้เลยนะครับผมโคตรเซ็งดูดิเปิดตัวร่างทรงไปเพียบเลยนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองฟิลเตอร์ดูนะครับผมต้องการ Fit Fab นะครับผมไม่มีนะฮะอันนี้คานากูนะครับผมแล้วก็ Fighting Spirit นะครับไม่มีเลยนะไม่ได้เลยนะครับก็หมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมไอเทมเพิ่มสกิลนะฮะก็เอาไว้ EP ต่อไปแล้วกันนะครับผมก็คงไว้2แถวแบบนี้นะครับผมก็ไม่เสียดายที่เปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมาเปิดใส่เมสซี่ดูตรงๆเนี่ยปุ๊บมันจะเสียสล็อตไปแล้วมันต้องกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับสู้เราไปตัวร่างทรงนะเผื่อไม่ได้ตัวสกิลให้เมสซี่ไปให้ตัวอื่นได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่ยังงงเกี่ยวกับสกิลเกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดนะครับก็ไปดูคลิปอธิบายสกิลได้นะครับผมค้นหาในช่องก็ได้ว่าอธิบายสกิลนะครับก็น่าจะมีทุกอัปเดตหมดเลยนะครับยกเว้นสกิลคลาสสิกเนมเทนที่มันเพิ่งอัปเดตนะครับผมมันจะมีการเคลื่อนที่มากขึ้นนั่นแหละนะที่ผมเอามาดาร์นามาใช้เพราะว่าคลาสสิกเนมเทนมันอัปเดตนะครับเรื่องของเพลงสไตล์การเคลื่อนที่นะฮะแต่ถ้าเป็นสกิลต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็ไปดูได้สำหรับมือใหม่นะครับโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมกี้โฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ